ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาครับสวัสดีครับค่ะเจอเลยครับสวัสดีค่ะในประเทศไทยนะคะความยิ่งใหญ่ของศาสนาคือความยิ่งใหญ่ของเจ้าอาวาสไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะในหนังสือเรียนสมัยดิฉันเป็นเด็กนะคะบอกว่าพระสงฆ์คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าไอ้นี่ผิดนะคะพอตอนอายุมากขึ้นแล้วก็ค้นคว้าดูก็บอกว่าพระอานนท์ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาใครขึ้นแทนพระพุทธเจ้าบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่พระสงฆ์นะคะคุณประชาชนยังคลั่งเจ้าอาวาสเรากับสมัยก่อนคลั่งทักษิณคลั่งเจ้าด้วยนะคะอย่างไม่ลืมหูลืมตานี่คือความล้าหลังและความอ่อนแอทางความคิดที่ตลอดเวลาที่เกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตสมองไม่เคยถูกขัดเกลาให้ใช้ไปทางบวกแม้แต่นิดสังคมไทยเวลานี้เหมือนเราติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วแต่ที่น่าเศร้าคือคนที่มีอำนาจกลับเลือกที่จะปกปิดโดยการยัดปลายเสื้อเข้าในกางเกงใช้เน็กไทปิดกระดุมเม็ดบนจนทุกวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านนั่งหัวเราะกันทองคัดทองแข็งนะคะการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์ในทุกวันนี้รุนแรงในระดับหนึ่งคนไทยส่วนมากไม่เห็นด้วยที่จะต้องอยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์ที่กดขี่เอารัดเอาเปรียบประชาชนมาเป็นเวลานานแต่ที่ทนอยู่กับระบอบนี้ก็เพราะมันมีมาตรา112และกองทัพคุ้มครองกษัตริย์ใครคิดต่างก็โดนจับติดคุกแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่สิ้นความอดทนพวกเราถึงได้ออกมาทำวิทยุและโฆษณาให้เพื่อนฝูงใส่เสื้อดำนะคะเพื่อแสดงว่าเราไม่เห็นด้วยเราไม่เอาพวกนี้คณะรัฐบาลก็อยู่ใต้ระบบกษัตริย์ทำเพื่อกษัตริย์เท่านั้นการที่จะเอางบลงมายังคนระดับล่างแทบจะเป็นศูนย์นะคะเพราะเรามีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพนะคะคุณเราไม่ยอมกระจายอำนาจชาวบ้านถึงไม่ได้รับอะไรเลยนะคะคนไทยก็ยังต้องท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองจงรักภักดีซาบซึ้งขอเป็นฝุ่นละอองใต้ฝ่าตีนกษัตริย์ที่พวกมันยัดเหยียดให้ท้องนะคะคุณถ้าพวกเราคนไทยไม่ตื่นตัวพวกคนกลุ่มนี้มันจะยิ่งใหญ่ตราบฟ้าดินสลายบนความทุกข์ยากของพวกชาวบ้านอย่างเรานะคะประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศนี้เหมือนกันแต่ก็มีความทุเรศนะคะเป็นศูนย์รวมแห่งความอุบาทมันไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะคะสังคมอะไรมีหรือในโลกนี้ที่ประมุขไปยึดโรงพยาบาลนะไปเปลี่ยนกฎหมายไปยึดที่ดินของประเทศไทยให้เป็นของตัวเองแต่ผู้เดียวไปโอนทรัพย์สินทรัพย์สินส่วนพระองค์หมดคุณเสียภาษีก็เข้าในกระเป๋าเจ้าหมดไอ้นี่มันผิดปกติแล้วเขาคุณยังเฉยอยู่ได้กษัตริย์ไทยนะคะไม่ต่างจากพวกแขกที่เขาเล่นกลนะคะเขายอมโฆษณาสินค้าของเขาว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลกสารพัดที่เขาจะหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ครอบครัวและพวกพ้องของเขาอยู่กินอย่างสุขสบายความชั่วช้าของกษัตริย์และทหารจะเห็นง่ายๆคือมองไปที่สิงคโปร์สิคะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองมันเห็นชัดญี่ปุ่นยังไกลไปหน่อยนะคะให้คุณเปรียบเทียบกษัตริย์ของเรากับไอรีกวนยูตอนนี้ก็เป็นคนอื่นแล้วค่ะจะเห็นชัดนะคะคุณว่าต่างกันแค่ไหนจนถึงปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรัฐสวัสดิการเลย
เพราะกษัตริย์กับทหารมันปล้นไปหมดแล้วค่ะทุกอย่างเป็นของกษัตริย์นะคะคุณแล้วเขาโฆษณาว่าทุกอย่างนะเป็นของกษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินก็คือแผ่นดินทุกอย่างเป็นของเจ้าประเทศใดเป็นเอกราชก็คือเป็นของพระราชาแต่ผู้เดียวเอกราชาเป็นของพระราชาแต่ผู้เดียวแต่เขาหลอกเรานะเป็นเอกราชคือเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งนะจ๊ะเธอไอ้คนไทยแล้วก็หูเบาเชื่อไปเลยค่ะเมื่อก่อนดิฉันก็เชื่อแบบนี้ค่ะแต่คือเป็นของพระราชาแต่ผู้เดียวตั้งนานแล้วค่ะแต่ทำไมประเทศอังกฤษหรือสวีเดนเขามีกฎหมายรัฐสวัสดิการได้ทั้งที่เขาก็มีกษัตริย์เหมือนกันคนไอ้คนมันโกงเอาเปรียบประชาชนมันก็พูดได้สารพัดหลอกลวงสารพัดนะคุณสวรรค์มีแต่พวกมันเท่านั้นประชาชนนี่ตกนรกนะคุณโดยพวกมันขโมยเงินรายได้แผ่นดินไปหมดเสวยสุขเฉพาะพวกมันทุกวันนี้มันคงนั่งคิดว่าไม่น่าอิจฉาไอ้ทักษิณเลยนะเอาทหารออกมายึดอำนาจถ้าไม่ทำนะป่านนี้คนไทยก็ไม่รู้ว่าประเทศเจริญได้ต้องมีระบบรัฐสวัสดิการรายได้ประเทศส่วนนี้โดนพวกมันปล้นไปนานแล้วค่ะความลับมันแตกหมดใช่ไหมคะร้อนไปถึงศาสนาพุทธปลอมในประเทศด้วยคนก็เริ่มรู้ว่าพระก็หากินในทางหลอกลวงและเป็นกระบอกเสียงให้กษัตริย์ไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนอันนี้คือความจริงนะคะคุณถ้าคุณเถียงว่าไม่จริงคุณไปดูที่หน้าพระประธานรูปของใครคะตั้งเดไว้หน้าพระประธานให้ทั้งคนทั้งพระกราบผิดปกติไหมคะพระไทยหากินแบบไม่อายฟ้าอายดินดาราดังๆของอเมริกาหรือคนมีชื่อเสียงเช่นสตีฟจ็อบส์ริชาร์ดเกียร์หรือโกดี้ฮอนดาราชื่อดังเหล่านี้นับถือศาสนาพุทธนะคะแบบปรัชญาวิทยาศาสตร์ทางจิตลัทธิเซนแบบญี่ปุ่นไม่ใช่เชื่อถืออิทธิฤทธิ์อภินิหารแบบพระไทยนะคะพระไทยเอามาทำตลาดจนได้นะคะพวกอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเนี่ยมันเหลือเชื่อนะคะคุณปฏิเสธไม่ได้ที่ฆ่าประชาชนกลางกรุงว่าใครจะมีอาวุธที่ส่งประสิทธิภาพสามารถฆ่าประชาชนได้ขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ลูกน้องของกษัตริย์กษัตริย์คือจอมทัพไทยเป็นผู้บงการนะคะคุณพระไทยลัทธิจอมเกล้านี่มีเล่ห์มากนะคะเอาศาสนามาหากินที่เรียกว่าธรรมยุทธ์ก็ออกโทรทัศน์ทำเทปทำคลิปออกอากาศทุกวันเรียกร้องให้คนทำดีเพื่อพ่อแต่เป็นคนละพ่อกับที่พ่อที่บ้านนะคะเป็นพ่อที่อยู่ในวังนะคะจนบัดนี้ก็พ่อใหม่นะคะคุณเจ้าหัวดีกับคนหัวดีที่เอาศาสนาหากินไม่ใช่มีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะศาสนาอื่นก็มีแต่ของไทยจะร้ายที่สุดคือเอาคนที่เอาศาสนามาบิดเบือนเป็นลูกกษัตริย์คือรัชกาลที่4นะคะตั้งธรรมยุทธขึ้นมาใหม่หลังจากเหตุการณ์ที่เขาฆ่ามุงในกรุงเทพพวกแสดงค่ะพวกแสดงนะคะคุณจะสังเกตเห็นทั้งเจ้าทั้งทหารสร้างโบสถ์สร้างพระทุกวันเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพื่อกลบเกลื่อนความเป็นฆาตกรปล้นฆ่าปิดปากประชาชนแต่ที่น่าเกลียดไม่แพ้กันตอนนี้คือทักษิณออกมารับรองความบริสุทธิ์ของเจ้าและตอนนี้เขาก็เริ่ม
ปลี่ยนสโลแกนแล้วค่ะคือแหกตาคนไทยมันยังไงคนไทยมันชักจะไม่ฟังละก็เอาฝรั่งมาโฆษณาฝรั่งที่มีเมียไทยคุณจำได้ไหมที่อยู่ขอนแก่นที่มีชื่อว่าผู้ใหญ่มาออกมาพูดคุยกับชาวบ้านในพิธีเป็นพิธีกรต่างๆบอกชาวบ้านว่ากษัตริย์ไทยนี่ดีที่สุดขยันที่สุดเป็นยอดแห่งกษัตริย์หาใครที่ไหนจะดีเท่ากษัตริย์ไทยไม่มีก็ขอดิฉันว่าจบแค่นี้นะคะมันไม่เวิร์กแล้วค่ะขอให้กษัตริย์หยุดโฆษณาได้ค่ะถ้าท่านไม่โฆษณากษัตริย์ออกทีวีคนอื่นก็จะตำหนิกษัตริย์ไม่ได้นะคะคุณขอให้คุณเชื่อดิฉันไม่ต้องออกข่าวกษัตริย์ใดๆทั้งสิ้นแล้วกษัตริย์ก็จะไม่ถูกด่าวันนี้ขอพูดแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ